โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมได้คุงนำเจ็บคอโอเคนะก็อยู่กับผมได้คุงนะโอเคนะวันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเล่นของเซตาอีกแล้วนะฮะมิโรเวิลด์นั่นเองก็จะเป็นเวอร์ชันที่สามใช่ไหมสามใช่ไหมใช่ไหมน่านะน่าจะมั้งมั้ง โอเคก็เพื่อเป็นการใช้อยู่ใหญ่แต่การไหวตก โอเคใส่ไปเลยหนึ่งใบใครจะใส่สองใบก็ได้บ้าผมพูดเล่นโอเคใบต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะย้ำมาเป็นมอนสเตอร์นั่นเองก็จะเป็นนี่เลยอสูรสงครามปีศาจเซตตานั่นเองเอาไว้ใส่แทนอะไรวะเรียก ใส่เพื่อหาเจมโคลนกับเซตตานั่นเองโอเคใบต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายก็เป็นอาวุธบล็อกไหลจำลองเจมโคลนนะใส่ไป5 ใบนั่นเองโอเคอันต่อไปจะเป็นอสูรโคลนโออะไรวะโบโบรอสนะใส่ไปอีก3 ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยอสูรเพลิงเอริวตรอนนะผมใส่ไปอีก3 ใบอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ใส่1อสูรวารีคิวโดเดสนะใส่ไปอีกสามไอ้ทุยใส่ไปอีก2 ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยบาร์เบอร์สแมชเชอร์มอนสเตอร์ไซส์2ใส่ไปอีก3 ใบอันต่อไปก็ยังเป็นไซส์2เดียวเป็นแจ็คไนท์กาลักติคอลพานิชเชอร์ใส่ไปอีก3 ใบนะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายไซส์3ก็จะเป็นฮาร์บิเกลอลิมิเต็ดเดดเรนนะถูกไหม โอเคผมสลับกับไอ้นี้อยู่เรื่อยๆเลยนะก็เป็นมอนสเตอร์ไม่ตายไซส์3เป็นฮาร์บิเกลวันชิงเดดโฮนะใส่ไปอีก3 ใบอันต่อไปจะเป็นสิ่งที่เด็กนี่ขาดไม่ได้อีกแล้วนะผมก็เป็นอสูรสงครามกอเล็กเซตตานั่นเองใส่ไป4 ใบนะอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไม่ตุ้ยมอนสเตอร์ไม่ตายใส่3อยู่ดีนะก็จะเป็นเจมโกลด์ออริจินเบเกอร์นะใส่ไป2 ใบนะเนื่องจากผมบอกไปในเวอร์ชัน2แล้วนะว่ามันหนักเด็กเกินไปนะแต่ใส่เยอะโอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวนมนต์พันธุ์คุ้มกรอเกียร์แอนด์ดรอว์นะใส่ไป3 ใบอันต่อไปจะเป็นการ์ดเพิ่มเกียร์นั่นเองพนึกดัดแปลงทรีเกตนะอันต่อไปเป็นการ์ดเพิ่มการมือนะก็เป็นผนึกดัดแปลง to draw นะผมใส่อีก3 ใบอันต่อไปเป็นการ์ดยกเลิกการโจมตีนั่นเองก็จะเป็นนี่เลยชั้นมองวิชาของแกหมดแล้วนะใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็นผนึกดัดแปลง zero damage นะผมใส่อีก4 ใบไม่มีอะไรละแค่เนี้ยมาแค่เนี้ยกลับบ้านไปไปทุกคนกลับบ้านปิดพุ่งไม่ใช่นะโอเคนะก็อันนี้ใครที่มีเด็กไหนอยากให้ผมจัดให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าผมมีผมจะมาจัดให้ดูนั่นเองโอเคก็สำหรับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้